ที่ผมแปลกใจก็คือเดินเข้าไปนี่เออออีกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าไทเปที่จะอายุประมาณขนาดผมแล้วก็ทรงผมคล้ายๆกันแต่ว่าผู้ว่าไทเปไม่ได้มาคนเขาก็จะเดินเข้ามาเขาก็จะมองหน้าผมก่อนแล้วเขาจะบอกตกลงคุณคุณมากเป็นPrime Ministerial Candidate ของไทยแลนด์ไต้หวัหรนือคุณเป็นผู้ว่าไทเปผมก็บอกว่า Prime Ministerial Candidate ของไทยแลนด์โอ้แล้วก็ใส่เป็นชุดเลยว่าคุณทำนะผมสุดยอดเลยคุณอยากจะยังงั้นอย่างนี้ขอให้สู้ต่อไปนะ